้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบาใจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบาใจไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะอิ่มสุธิรักษ์ลาดปละนะคะกระบวนการชุมชนของ Feed Food Date ค่ะแล้วก็เป็นนักสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาของทีมขจัยนะคะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการพูดคุยในวันนี้ค่ะโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีของพวกเราชาว Feed Food Date เบาใจไลฟ์นะคะที่ได้แขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะแพทย์หญิงวาริการัตนจันทร์นะคะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลน่านค่ะหมอต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทางไลฟ์ด้วยนะคะค่ะ
ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เข้าใจว่าเพื่อนๆที่มาชมเราอยู่เนาะต้องเนาะส่วนหนึ่งก็จะเป็นแฟนเพจของ Fit Food Date ค่ะที่สนใจในเรื่องของการอยู่อย่างมีความหมายแล้วก็การตายดีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในสถานะของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเตรียมตัวเนาะถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยระยะท้ายความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เราจะแบ่งปันร่วมกันในวันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆเนาะหมอต้องเนาะเอาประสบการณ์ของหมอต้องมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมทางเพจ Fit Food Date ค่ะหากมีคำถามเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านก็สามารถเขียนคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามีทีมแอดมินอยู่ค่ะจะคอยส่งคำถามมาให้กับเรานะคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็ร่วมถามคำถามได้ก็เราจะสุ่มนะคะลุ้นรับสมุดเบาใจ5รางวัลค่ะให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการไลฟ์ในวันนี้ค่ะหมอต้องก็พิมพ์อยากให้หมอต้องแนะนำตัวเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของประสบการณ์การทำงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะก็มีประสบการณ์ดูแลที่โรงพยาบาลน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปตั้งแต่เรียนจบเวชศาสตร์ครอบครัวก็ประมาณ10ปีนะคะแล้วก็ช่วงที่เรียนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านเหมือนกันก็อาจจะประมาณสัก 12-13 ปีค่ะที่ได้มีโอกาสดูแลนอกจากเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ระยะท้ายค่ะจากในอดีตเนี่ยก็เคยเป็น caregiver เนาะเป็นผู้ดูแลด้วยเหมือนกันนะคะทั้งดูแลคุณป้าเป็นมะเร็งนะคะดูแลคุณย่าเนาะสมัยที่เป็นแพทย์ใช้ทุนตอนนั้นเนี่ยคุณย่าก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะต้องถูกโทรศัพท์มาถามว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจให้ย่าไหมคือตอนนั้นมาใช้ทุนที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วคุณย่าก็อยู่ที่กรุงเทพหรือตอนที่เป็นเรสซิเดนต์ตอนที่เป็นแพทย์ประจำบ้านนะคะก็ได้มีโอกาสดูแลคุณปู่นะคะซึ่งตอนนั้นอายุ90กว่าแล้วก็อยากจะเสียชีวิตที่บ้านนะคะประสบการณ์ที่ได้ดูแลหลายคนในชีวิตของตัวเองเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันอันนึงซึ่งอยากให้การดูระบบการดูแลที่บ้านเนี่ยในตอนนั้นที่เราดูแลเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีความยากลำบากนะก็พยายามดูว่าตรงไหนบ้างที่จะช่วยครอบครัวช่วยผู้ป่วยให้สามารถที่จะดูแลที่บ้านได้นานที่สุดถ้าเขาอยากจะดูแลหรือว่าจนกระทั่งเขาเสียชีวิตถ้าเขาต้องการจะเสียชีวิตที่บ้านก็ได้มีโอกาสดูแลนับถึงตอนนี้ก็น่าจะหลายร้อยครอบครัวแล้วค่ะที่โอเคเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องก็จะมีประสบการณ์ทั้งในมุมที่ตัวเองเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวของผู้ป่วยระยะท้ายเนาะแล้วก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันในฐานะที่เป็นคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยเนาะแล้วก็ยังถ้าพิมพ์จับใจความได้ก็คือว่าก็ดูแลผู้ป่วยทั้งหลากหลายรูปแบบครอบครัวมากเลยเนาะทั้งในเขตเมืองด้วยอาจจะเป็นตัวอำเภอเมืองตัวเมืองของน่านแล้วก็ที่อยู่ในชนบทด้วยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวมาแบ่งปันกันได้เยอะเลยค่ะงั้นพิมพ์อยากชวนหมอต้องเริ่มต้นให้เล่าให้คุณผู้ฟังเนาะได้เข้าใจความหมายของคำว่าผู้ป่วยระยะท้ายก่อนนะคะว่าแบบไหนนะที่เรียกว่าผู้ป่วยระยะท้ายอะค่ะมันมีเกณฑ์แบบไหนที่เราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่คือผู้ป่วยระยะท้ายค่ะค่ะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่เนี่ยเรียกอาจจะเรียกเป็นเชิงวิชาการว่าการดูแลแบบประคับประคองนะคะหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยผ่านกระบวนการรักษาหลายๆอย่างมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาตัวโรคได้นะคะซึ่งก็อาจจะมีทั้งส่วนของที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือพวกโรคมะเร็งเนาะโรคมะเร็งที่อาจจะเป็นระยะที่4มีการแพร่กระจายผู้ป่วยเนี่ยผ่านกระบวนการรักษาผ่านการผ่าตัดฉายแสงหรือการรักษาหลายๆอย่างมาแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังไม่หายยังอยู่กับเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของเขาซึ่งในระหว่างนั้นมันก็จะมีความเจ็บความปวดหรือตัวญาติครอบครัวเองก็อาจจะต้องประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ในส่วนของมะเร็งนะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในกรณีที่มีความล้มเหลวของอวัยวะที่สำคัญเนาะง่ายว่าถ้าเราไม่มีอวัยวะอะไรแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เนี่ยค่ะสมมติว่าเราไม่มีแขน
เราก็ยังอยู่ได้อยู่เนาะอันนี้ก็อืยอังฮไมึ่ระยะท้ายแต่หรือเราไม่มีตาดวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยังไม่ใช่ผู้ป่วยระยะท้ายแต่ถ้าอวัยวะที่สําคัญเช่นหัวใจเราไม่ทํางานหรือทํางานน้อยมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มโรคหัวใจวายแบบเรื้อรังนะคะหรือในกลุ่มที่เป็นถ้าเราไม่มีตับเนาะร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยอค่ะืมเป็นกลุ่มตับวายกลุ่มไตวายกลุ่มโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคทางสมองโรคทางสมองเช่นที่เราเรียกว่าสโตรกนะคะอือหลอดสมองตีบที่เป็นแบบบริเวณใหญ่ๆทําให้คนไข้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือนอนติดเตียงนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นดีเมนเชียเนาะก็คือสมองเสื่อมอือนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นในกรณีที่สมองไม่ทำงานแล้วค่ะอืมก็จะเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มมะเร็งกับกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งค่ะแบบนี้ไหมคะหมอต้องก็คือว่าผู้ป่วยระยะท้ายก็คือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างนี้เนาะแล้วก็แม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่มีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตในทันทีทันใดแต่ก็เกิดความเสื่อมขึ้นกับอวัยวะสำคัญจนทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่สามารถกลับไปดีดังเดิมได้แบบนี้เราก็จะเรียกว่าผู้ป่วยระยะท้ายแบบนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอซึ่งเคจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเนาะตั้งแต่ถูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นระยะท้ายเนี่ยจริงๆมันจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ6 เดือนหรือปีหนึ่งหรือคนไข้อย่างเช่นสมองเสื่อมเนี้ยค่ะเราจะพบว่าคนไข้สมองเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้นจนก่อนถึงระยะท้ายเนี่ยอาจจะมีเวลา8 ถึง 10 ปีอืนะคะมในการที่เราจะเตรียมพร้อมคนไข้หรือว่าถามเขาก่อนว่าเขาอยากจะได้แบบไหนอยากจะได้รับการดูแลแบบไหนเพราะว่าถ้าเรามาถามเขาตอนสุดท้ายตอนที่เขาจําอะไรไม่ได้ละตอนที่เขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครตอนที่เขาไม่รู้ว่าการกินการอยู่ทํายังไงเนี่ยการตัดสินใจในช่วงท้ายของเขาที่จะบอกว่าเขาอยากจะอยู่ที่บ้านนะเขาไม่อยากจะรับการรักษาที่มันลุกล้ําแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันอาจจะช้าไปแต่จริงๆคนไข้เหล่านี้ที่สําคัญก็คือเขามีระยะเวลามากพอที่เขาจะร่วมกับทีมรักษาแล้วก็กับครอบครัวที่จะตัดสินใจว่าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งร่างกายเขาเข้าสู่ระยะท้ายมันรักษาไม่ได้จริงๆหรือเขาอาจจะใกล้จากไปละเขาอยากได้รับการดูแลยังไงค่ะก็เป็นที่สำคัญที่เราอาจจะต้องมีระบบการดูแลแบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมโอเคถ้าอย่างนั้นจากประสบการณ์คุณหมอค่ะเท่าที่คุณหมอทำงานมาเนาะการตายดีที่บ้านหรือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านนะคะสถานการณ์ในทุกวันนี้ค่ะมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะอืมค่ะก็เดี๋ยวหมออาจจะขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะคะของที่โรงพยาบาลน่านเนาะอือหือจะได้เห็นแนวโน้มเนาะทุกวันนี้ว่าเอ๊ะการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านหรือว่าการตายดีที่บ้านเนี่ยค่ะมันมีมากมีน้อยแค่ไหนคนให้ความสนใจในเรื่องนี้หรือว่าทำให้เกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนค่ะอันนี้จำนวนคนไข้ที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองของมันน่านก่อนนะคะโรงพยาบาลน่านเนี่ยเราก็ดูแลคนไข้ประมาณ100,000 คนนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ700-800 รายต่อปีนะคะซึ่ง คนไข้มะเร็งกับไม่ใช่มะเร็งเนี่ยก็ประมาณอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มการเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยเราก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ของการร้อยละที่ไปเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยก็มากขึ้นนะคะอย่างปี60เนี่ยอยู่ที่14%นะคะแต่ปี63เนี่ยอยู่ที่25%หมายถึงว่า1 ใน 4ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระยะท้ายเนี่ยก็สามารถเสียชีวิตที่บ้านได้ค่ะเดี๋ยวนี้เราสต็อปแชร์ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆหมอคิดว่ามีหลายๆปัจจัยนะคะที่ทำให้การดูแลระยะท้ายที่บ้านเนี่ยมีจำนวนหรือว่ามีผู้ที่มีความต้องการมากขึ้นเนาะทั้งในเรื่องของภาครัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของ palliative care ให้เข้าไปสู่นโยบายของชาตินะคะมีวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเช่นเยือนเย็นนะคะหรือ
อะไรอีกอันหนึ่งนะคะชีวามิตรหรือเปล่าคะแต่ชทีี่วมัานช่วยสนับสนุนใช่ที่มันช่วยสนับสนุนแล้วก็มีการเผยแพร่ของ Peaceful Days นะคะมีอินฟลูเอนเซอร์ในสังคมหลายๆท่านเนี่ยที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะหมอคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้การดูแลที่บ้านเนี่ยมีจำนวนคนที่อยากจะเสียชีวิตที่บ้านมากขึ้นนะคะรวมทั้งในอาจจะทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเช่น20-30ปีที่ผ่านมาค่ะเรามีการรักษาแบบยื้อชีวิตแบบให้คุณค่ากับการที่มีชีวิตอยู่แบบยืดยาวมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตเท่าไหร่ค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งแพทย์ฝั่งตะวันตกทั้งแพทย์ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะให้ความสนใจในแง่ของคุณภาพชีวิตดังนั้นเนี่ยการที่คนไข้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นระยะท้ายเขายังไงก็รักษาไม่หายหรือว่าโรคเนี่ยมันยังรุมเร้าอยู่ในร่างกายเขาการที่เอาเขาไปอยู่ในที่ที่เหมือนกับการยื้อชีวิตเขาแต่ว่าไม่มีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับคนนะคะก็คือผู้ป่วยก็มีทางเลือกมากขึ้นแพทย์ก็มีความรู้มากสนับสนุนใช่ใช่ค่ะงั้นหมอต้องพอจะเล่าให้พิมฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจกลับไปดูแลกันที่บ้านเนี่ยค่ะมันมีเหตุผลอะไรบ้างเอ่ยที่แบบมันทำให้เกิดการกลับไปดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจที่จะดูแลกันที่โรงพยาบาลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะเรามีความรู้ในแง่ของเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะผู้ป่วยอย่างยกตัวอย่างที่หน้านี้ค่ะตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่เรามาทำเรื่องของการเสียชีวิตที่บ้านการดูแลประคับประคองเนี่ยเราจะพบว่ามีแรงต้านอยู่พอสมควรเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ว่าเช่นเราตกลงละผู้ป่วยญาติในครอบครัวเนี่ยอยากจะไปเสียชีวิตที่บ้านเนาะพอไปถึงที่บ้านก็เริ่มมีญาติมีคนที่เป็นมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยี่ยมแล้วก็ตอนดูแลกันไปเรื่อยๆก็อาจจะอาการยังไม่รุนแรงเนี่ยค่ะเขาก็ด้วยกับการอยู่ที่บ้านแต่พอคนไข้ตัดสินใจตอนท้ายที่จะอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยบางครั้งอาการบางอย่างที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเช่นคนไข้เริ่มกินไม่ยากเริ่มกลืนอาหารไม่ได้เริ่มกินไม่ได้สักช่วง1สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนเริ่มคุยแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลทำไมขายอาหารเนี่ยคนไข้จะอดตายนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันอาจจะมีแรงต้านอยู่ในสังคมส่วนนึงเนาะแต่พอเราเข้าไปอธิบายหรือว่าคนที่มีประสบการณ์หรือตัวคนไข้เองเนี่ยยืนยันว่าเขาอยากจะอยู่แล้วก็มีกระบวนการในการที่จะดูแลหนึ่งอธิบายเนาะอันที่สองดูแลอาการที่รบกวนเนี่ยให้สามารถควบคุมได้ไม่เป็นที่ทุกข์ทรมานกับคนไข้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สามารถเสียชีวิตที่บ้านได้จริงๆผมก็จะเรียนรู้เรื่องนี้ว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้พอครอบครัวที่สองครอบครัวที่สามคนในสังคมเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้อย่างที่หมอเคยเจอเมื่อเทียบอย่างตอนนี้ค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะญาติหรือว่าตัวคนไข้เองอ่ะมักจะร้องขอว่าเขาอยากจะเสียชีวิตที่บ้านเขาเคยมีประสบการณ์ดูแลคุณยายเมื่อ10ปีก่อนเมื่อ9ปีก่อนแล้วเสียชีวิตที่บ้านได้ตอนเนี้ยคุณตาก็ตัดสินใจอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นภาพความทรงจำที่ไม่ใช่อยู่ในโรงพยาบาลต้องมายื้อกันไว้ที่โรงพยาบาลแต่เป็นภาพที่เขาได้ดูแลคนไข้ที่บ้านค่ะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทรนด์ของการเสียชีวิตที่บ้านตอนนี้มีความต้องการมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะคะโรงพยาบาลก็อาจจะเนืองแน่นไปด้วยผู้สูงอายุไปด้วยผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะการดูแลก็อาจจะเมื่อเทียบกับอยู่ที่บ้านก็อาจจะสบายกว่าหรือตัวแลเองเนี่ยการที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเนาะเขาก็อาจจะลำบากอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่ระบบการดูแลที่บ้านที่เขาให้ความมั่นใจว่าคนไข้จะไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานนะคะญาติก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนรูทีนไม่ค่อยเปลี่ยนชีวิตประจำวันเขาเท่าไหร่
อืมแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันต้องเพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะเนาะถ้าครอบครัวมีความพร้อมมีคนดูแลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยากจะกลับไปดูแลกันที่บ้านในช่วงท้ายของชีวิตรวมถึงตัวผู้ป่วยเองก็อยากจะกลับไปอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานอยากจะได้ตายดีที่บ้านอย่างนั้นน่ะเนาะโดยส่วนใหญ่เป็นความประสงค์หรือว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้ป่วยกับผู้ดูแลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่เราเพิ่มเติมในช่วง10 ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของระบบสนับสนุนการดูแลที่เราเข้าไปให้คําแนะนําติดตามไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาพากันกลับบ้านไปแล้วก็จบแล้วจบเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามีระบบติดตามมีพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําปรึกษามันก็เลยทําให้เกิดการตายดีที่บ้านได้จริงๆแล้วพอมันมีประสบการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้1 ราย 2 รายในชุมชนมันมีการบอกกันปากต่อปากแล้วก็เลยทําให้คนมั่นใจยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเราสามารถพาผู้ป่วยระยะท้ายกลับมาดูแลที่บ้านได้แบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วก็หลายๆที่เนี่ยนอกเหนือจากครอบครัวผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลเนี่ยนะคะฝ่ายสนับสนุนที่เป็นท้องถิ่นนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสโมสรที่เขาเป็นเหมือนกับคนใจบุญผู้มีที่มีจิตศรัทธาที่จะดูแลคนไข้เหล่านี้นะคะรวมทั้งทีมเช่นทีม Peaceful Days อย่างเงี้ยค่ะที่ไปทำในส่วนของชุมชนกรุณาหลายๆเห็นเราพบว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญนะคะคือหมอให้ข้อสังเกตว่าการที่คนไข้จะสามารถตายดีได้เนี่ยมันมี3 องค์ประกอบหลักๆเนาะก็คือตัวผู้ป่วยนะคะครอบครัวเนาะแล้วก็ทีมระบบสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะถ้ามีอันใดถ้ามีสัก2 ใน 3เนี่ยเราจากประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าเขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านได้เนาะเช่นในบางพื้นที่สมมุตินะคะซึ่งตอนนี้น่าจะน้อยละไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาสนับสนุนผู้ป่วยกับญาติเนี่ยถ้าเขาอยากจะทําให้เกิดขึ้นเขาก็จะมีวิธีไปหาข้อมูลหาอุปกรณ์ต่างๆที่นอนลมเตียงต่างๆนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนบางคนอาจจะซื้อเองเนาะหรือว่าตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเขามีความแบบมันตั้งมั่นว่าเขาอยากจะดูแลที่บ้านเขาไม่อยากไปโรงพยาบาลละนี่ค่ะหรือญาติอาจจะไม่อยากแต่ว่าหมอกับคนไข้เนี่ยคุยกันละหมอก็จะพยายามเหมือนชักจูงชักนําให้ญาติมองเห็นถึงความตั้งใจของผู้ป่วยนะคะ mm-hmm. แล้วก็สิ่งที่เขากังวลเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์ก็จะพยายามที่จะช่วยในการลดความวิตกกังวลแล้วก็สนับสนุนเขานะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามีองค์กรหรือมีคนในชุมชนนะคะมาช่วยกันเนี่ยคือนอกจากที่จะสำเร็จสมมุติว่าสำเร็จอาจจะเสียชีวิตได้แต่อาจจะมีความลำบากมีความวิตกกังวลมีความเครียดหรือที่เขาเรียกว่า caregiver burden เนี่ยนะคะถ้าส่วนสับสนในสังคมเข้ามาอีกเนี่ยเราพบว่าจากคะแนน5 เต็ม 10เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคะแนน8 เต็ม 10 10 เต็ม 10การดูแลให้เขาเสียชีวิตที่บ้านได้หรือให้เขาอยู่ที่บ้านได้นานที่สุดเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็น4 ประสานเนาะเป็นสำคัญแล้วก็มีอีก1 ส่วนก็คือส่วนของชุมชนเข้ามาอันนี้ก็จะเกิดภาพที่สวยงามฟังคุณหมอต้องเล่ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์ด้านที่โอ้เราทำโอเคทำสำเร็จเนาะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านแต่ทีเนี้ยอยากฟังด้วยค่ะหมอต้องว่าจากประสบการณ์การทำงานของหมอต้องมาเนาะมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมค่ะที่มักจะพบในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านปัญหาที่มักเจอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะเหมือนหมอเล่าไปก็มีแต่ในด้านดีๆนะคะก็ปัญหาเราก็เจออยู่เรื่อยๆค่ะก็ช่วยกันดูแลแล้วก็แก้ว่าตรงไหนจะเติมเต็มกันได้นะคะหมอขออนุญาตแบ่งปัญหาก็อาจจะเป็น3 ส่วนนะคะอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้คือส่วนของผู้ป่วยเนาะส่วนของผู้ดูแลแล้วก็ส่วนของระบบสนับสนุนนะคะส่วนของผู้ป่วยก็แน่นอนว่าเวลาที่เข้าสู่ระยะท้ายอะค่ะโรคยังคงอยู่กับเขาแต่ว่าไม่สามารถที่จะเหมือนกับยกตัวโรคออกไปได้ละเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับโรคนั้นยังไงนะคะ เขาก็จะมีความปวดได้นะคะความเหนื่อยกินได้น้อยผอมลงรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูไม่ดีอันนี้คือในแง่ของทางด้านร่างกายเนาะทางด้านจิตใจเนาะการที่คนคนหนึ่งซึ่งถ้ายิ่งคนไข้
ก็จะมีอีกว่าคนไข้รู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ปัจจุบันเราก็พยายามส่งเสริมให้ว่าทำยังไงให้ผู้ป่วยรู้ว่าสถานะตอนนี้ของเขาเป็นยังไงความจริงที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นยังไงนะคะถ้าผู้ป่วยรู้ว่าเขาอาจจะเข้าสู่ระยะท้ายเขาอาจจะต้องจากไปอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้สูญเสียแค่เราสูญเสียแค่หมอสูญเสียคนไข้ญาติสูญเสียคนไข้แต่เขาสูญเสียโลกทั้งใบของเขาดังนั้นความวิตกกังวลความเครียดนะคะที่อยู่ในจิตใจเขาหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นภาระเรื่องจิตวิญญาณนะคะควบคุมอะไรก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยของเรื่องอาการที่มันรบกวนเนี่ยก็ในปัจจุบันเนี่ยมียาหลายๆอย่างนะคะที่สามารถช่วยได้ยาหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของยาลดอาการปวดอาการเหนื่อยมันก็จะเป็นกลุ่มยามอร์ฟีนนะคะลดอาการลดความวิตกกังวลก็จะมียาพวกทางจิตเวชนะคะแต่จริงๆแล้วความวิตกกังวลเนี่ยถ้าผู้ป่วยได้พูดออกมาค่ะก็จะช่วยคนรับฟังเนาะรับฟังใช่ค่ะเรื่องของยาเรื่องของร่างกายเมื่อกี้ที่พูดถึงก็อาจจะมียาที่ลดอาการต่างๆค่ะซึ่งก็มีทั้งแบบรับประทานเนาะส่วนใหญ่เราก็จะให้แบบรับประทานเป็นทางเลือกแรกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเกิดกลืนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไซลิงมูดไดเวอร์นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะตัวไซลิงไดเวอร์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับให้ยาในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยกลืนอาหารไม่ได้แล้วก็จะเกิดขึ้นประมาณสัก2สัปดาห์สุดท้าย1สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตค่ะส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยารับประทานยากินได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการทางด้านร่างกายอาการทางด้านจิตใจก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะเพียงมีคนมารับฟังในสิ่งที่เขาเป็นทุกข์นะคะจริงๆรับฟังโดยไม่ต้องแนะนำอะไรก็ได้ค่ะแค่ฟังแล้วก็เข้าใจว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ในสภาวะกังวลอะไรเขารู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกแบบที่เขารู้สึกจริงๆแค่นี้ก็ช่วยเขาได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเขามีความวิตกกังวลมากเกินไปหรือความเครียดมากเกินไปอันนี้ก็มียาช่วยแต่จริงๆเป็นส่วนน้อยค่ะใช้วิธีการรับฟังนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกที่เขาเหมือนกับเป็นภาระอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องให้ญาติเนี่ยช่วยคุยว่าเออจริงๆเราอยากจะช่วยดูแลเขายังไงนั้นเลยค่ะเรายินดีอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของผู้ป่วยนะคะในส่วนของญาติเนี่ยก็ลำบากไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะที่เคยเป็นคนดูแลเนี่ยญาติก็อาจจะมีปัญหาอาจจะขาดเรื่องความรู้ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยนะคะส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือทักษะในการลงมือดูแลคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่างหมอเคยดูแลคุณปู่เนี่ยแค่จะพลิกตัวให้แกไปอยู่ในอีกท่าหนึ่งเพื่อป้องกันแผลอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหปกติคุณพยาบาลเป็นคนทำให้เนี่ยค่ะแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องเป็นคนทำเองคือเข้าใจเลยว่ามันต้องใช้ทักษะพอสมควรในการที่จะทำแบบนี้ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจว่าเออทำไมญาติถึงรู้สึกกังวลว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านยังไงเนาะคือเหมือนกับในช่วงสุดท้ายของชีวิตอะเราอาจจะต้องดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะสองสามถึงสี่อาทิตย์สุดท้ายนะคะคนป่วยจะอาจจะทำอะไรไม่ได้มากทั้งแต่ตื่นมาก็เนี่ยค่ะแปรงฟันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแปรงฟันอาบน้ำเปลี่ยนแพมเพิร์ดทำแผลโอ้โหก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องเผชิญนะคะรวมถึงความวิตกกังวลที่จะต้องสูญเสียคนไข้ไปความกลัวเนาะว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรฉุกเฉินมาเขาจะทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจนะคะหมอว่าในส่วนของผู้ดูแลนะมันถึงมีคำชื่อว่า caregiver burden นะคะเป็นภาวะที่หมอเนี่ยก็กลัวนะคะว่าโอ้ในวันหนึ่งถ้าเกิด caregiver burden มาแล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลคนไข้ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยไม่ได้ในที่สุดก็อาจจะต้องกลับเข้ามาสู่ระบบโรงพยาบาลซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการแต่ว่าญาติเขาเหนื่อยมากจริงๆนะคะคือมีคนไข้ที่หมอดูแลคือเขารักกันมากเลยนะคะเป็นคนไข้เนี่ยเป็นดิเมนเชียเนาะแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กดูแลดีเป็นเชียร์หมายถึงสมองเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้เ
เขาก็ดูแลกันมาแบบ4-5 ปีค่ะจนวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กอยู่ๆหนีออกจากบ้านไปประมาณแบบ2-3 อาทิตย์อะค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าตอนสุดท้ายที่เรามาเจอกันก็คือพอไม่มีคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นญาติอีกคนนึงซึ่งอาจจะไม่ได้มีความชำนาญไม่มีทักษะแล้วคนไข้ก็เกิดสำลักอาหารแล้วก็เหมือนกับต้องส่งเข้าโรงพยาบาลต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปเหมือนตามหาลูกคนเล็กคนเนี้ยที่หนีออกไปแบบไม่ไหวแล้วทั้งที่รักคนไข้มากนะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้สนับสนุนหรือว่าดูแลผู้ดูแลให้ดีและสุดท้ายเขาก็รู้สึกผิดอีกที่เขาหนีแม่ไปนะคะที่เขาก็แเมหน่ื่อยสำลักนะนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคือเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านหรือเราดูแลคนไข้ที่ต้องการการดูแลแบบนี้ค่ะเราจะต้องมองหาผู้ดูแลแล้วก็ดูแลผู้ดูแลเสมือนเขาเป็นคนไข้อีกคนหนึ่งมีข้อซักถามมีสิ่งที่พยายามจะซัพพอร์ตเขาด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะเหมือนเป็นผู้ป่วยอีกคนหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็ในเมืองบุคลากรทางการแพทย์เนาะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าจำนวนประชากรก็มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนาะก็จะมีการพึ่งพาระบบสาธารณสุขนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จะออกไปดูแลหรือว่าทีมของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็มีจำกัดนะคะสมมติว่าที่เราดูแลอยู่เนี่ยตอนนี้มีประมาณ100 เคสนะคะในชุมชในเวนลาเดียวกันแล้วมีพยาบาลที่ดูแลตอนนี้ค่ะอันนี้คือของจริงเลยนะคะที่ในชุมชนที่นั่นเนี่ยมีพยาบาลที่ดูแลเนี่ยอยู่ประมาณ8 คนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมมติว่าต้องไปเปลี่ยนสายจมูกต้องไปเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะต้องไปทําแผลเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะดังนั้นเครือข่ายในสังคมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะบางส่วนจะมาช่วยระบบของสาธารณสุขระบบของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะซึ่งทางคือสาธารณสุขเนี่ยจะอยู่กับกระทรวงสธ.นะคะกระทรวงสาธารณสุขแต่ตอนนี้ก็จะมีในส่วนของมหาดไทยที่ดูแลของท้องถิ่นนะคะเขาก็จะมีนักบริบาลชุมชนซึ่งขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็มาช่วยอสม.นะคะเข้ามาช่วยแล้วก็อย่างพีซฟูลเดย์หรือว่าอย่างชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยที่สามารถจะมาช่วยได้นะคะก็จะเป็น3 ส่วนนะคะที่หมอคิดว่าอาจจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้ง3 ส่วนนะคะมาต้องเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์ฟังมาต้องเนาะแล้วพิมพ์สรุปได้ก็คือว่าถ้าในตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมันมีความไม่สุขสบายทางกายไม่สุขสบายทางใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโรคอยู่แล้วเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองที่เรามีอยู่เนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตเขาได้เนาะทั้งเรื่องความเจ็บป่วยกายเรื่องความไม่สบายใจเนี่ยมันมีวิธีการที่จะช่วยเหลือดูแลกันอยู่อย่างนี้เนาะเพียงแต่ว่าญาติก็อาจจะต้องแสวงหาวิธีการในการมาช่วยเหลือสนับสนุนเขาหรือว่าตัวระบบสาธารณสุขเองถ้ามีพยาบาลมีคุณหมอมีอสม.เข้าไปแล้วดีเทคได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหานะก็ช่วยการสนับสนุนเนาะแต่ถ้าในส่วนของญาติเองสิ่งที่เป็นปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะในการดูแลมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะเจอบ่อยอย่างนี้เนาะในครอบครัวหนึ่งก็เจเนอเรชันก็อาจจะมีกันอยู่คน2 คนแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะทำการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้แล้วก็เหมือนฟังหมอต้องเมื่อกี้มันเรียกร้องจากผู้ดูแลเยอะเหมือนกันเนาะทั้งในเรื่องของทักษะเวลาพักผ่อนนี่ก็อาจจะแบบไม่ได้เพียงพอด้วยบางทีอาจจะ24 ชั่วโมงแล้วก็อย่างบางเคสเนี่ยเขาอาจจะได้ดูแลกันเรื้อรังมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะกว่าที่จะเข้าสู่ระยะท้ายอ่ะแล้วพอระยะท้ายมันเรียกร้องมากกว่าเดิมอีกมันก็จะมีภาวะที่เขาเหนื่อยหนักได้เนาะทั้งเรื่องความรู้แล้วก็เรื่องใจอันนี้คือสำหรับญาติแต่พี่ไม่เห็นทางออกจากที่มาต้องคุยก็คือว่าระบบสนับสนุนนี่แหละที่จะเข้าไปช่วยเหลือประคับประคองดูแลใจได้เนาะทั้งผู้ป่วยและญาติได้ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวเนาะเครือข่ายจิตอาสาต่างๆที่เทรนให้ตัวเองมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันได้เนี่ยก็น่าจะทำให้คนไข้ระยะท้ายสามารถอยู่ที่บ้านได้เนาะเข้าไปผัดเปลี่ยนบ้างไปคุยบ้างพิมพ์เห็นแบบบางทีเขาออกเยี่ยมบ้านกันนะ
เป็นช่วงเวลาที่ญาติคนไข้ได้ระบายกับน้องพยาบาลสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นน้องนักศึกษาพยาบาลที่ติดสอยห้อยตามไปส่วนพี่พยาบาลก็ดูแลเปลี่ยนสายฉีดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ญาติได้แบบระบายความทุกข์ได้แบ่งเบาหรือว่าสอบถามตรงไหนที่เขาติดขัดแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถสื่อสารกับทีมได้อย่างนี้เนาะงั้นอยากให้หมอต้องเล่าให้ฟังเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าโดยระบบสุขภาพของบ้านเราเนี่ยถ้าคนไข้วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วเนาะแล้วเขากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการดูแลสนับสนุนยังไงบ้างเอ่ยแบบเราจะไปเยี่ยมบ้านทุกกี่ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของสาธารณสุขนะคะค่ะก็จะมีกลุ่มงานชื่อว่ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมเนาะหรือในบางแห่งเนี่ยก็จะชื่อว่ากลุ่มงานพยาบาลชุมชนนะคะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือว่า community nurse เนี่ยค่ะพยาบาลชุมชนเวลาที่คือมันจะมีสองระบบเนาะคือระบบที่โรงพยาบาลใหญ่เช่นเราไปรักษาที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยค่ะเขาก็จะส่งผู้ป่วยมาสู่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะไปแยกดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยระยะแบบไหนน้องมันก็จะมีการดูแลแบบระยะยาวการดูแลแบบระยะกึ่งเฉียบพลันการดูแลแบบระยะประคับประคองเนี่ยค่ะระยะยาวก็เช่นคนไข้ที่เป็นเหมือนอัมพาตนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังอยู่อีกเป็น10 ปีเนี่ยค่ะก็คือประมาณเกินสักเกิน6 เดือนขึ้นไปแต่ยังไม่ใช่ผู้ป่วยระยะท้ายอันนี้เขาก็จะตีเป็นผู้ป่วยระยะยาวเนาะก็จะต้องสนับสนุนเรื่องการดูแลมีผู้ดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นกดทับติดเชื้อการสำลักอย่างเงี้ยค่ะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นดูแลระยะกึ่งเฉียบพลันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้ากายภาพดีๆภายใน6 เดือนเนี่ยจะหายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ย6 เดือนก็จะมีคนที่ลงไปนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะเป็นคนสำคัญในกลุ่มนี้เนาะและอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มระยะท้ายนะคะสมมติว่าวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะท้ายละรักษาไม่หายให้ยาเคมีบำบัดฉายแสงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าการรักษาไปมากกว่านี้อาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ดังนั้นก็มารักษาแบบประคับประคองนะคะก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการดูแลแบบประคับประคองโดยทีมพยาบาลชุมชนแล้วก็แพทย์ประคับประคองค่ะอันนี้ก็จะถ้าสมมติว่าส่งมาตามระบบโรงพยาบาลนะแต่ก็อาจจะมีอีกแบบนึงซึ่งคนไข้อาจจะไปอยู่ที่บ้านเองคือสมมุติว่ารักษาที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอยู่บ้านลูกมาสักระยะหนึ่งละลูกอีกคนนึงรับไปอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ใช่ระบบการส่งต่อเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอสม.เนาะอสม.เนี่ยเขาจะอสม.จะเป็นหัวใจของใจสำคัญของงานนะเขารู้ทุกอย่างจริงๆใครเข้าใครออกใครป่วยเลยค่ะอสม.ก็จะแจ้งกับพยาบาลชุมชนนะคะว่ามีผู้ป่วยมาอยู่ที่บ้านมามีผู้ป่วยมาอยู่ที่บ้านนะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเซตกันออกไปดูแลหรือว่าบางที่ก็อาจจะมีเป็นฮอตไลน์สายด่วนให้สามารถติดต่อการดูแลที่บ้านได้นะคะ QR code นี้ให้แอดไลน์ Facebook ก็อาจจะแล้วแต่ที่นะคะที่สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือแต่หลักๆเลยก็คือทุกโรงพยาบาลจะมีค่ะหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนาะก็จะมีโรงพยาบาลเครือข่ายแล้วก็รพสต.อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คนไข้จะกลับบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลชุมไปอยู่ที่อำเภออื่นๆแล้วก็จะส่งข้อมูลไปแบบนี้แล้วก็ส่งข้อมูลไปถึงรพสต.เนาะหรืออนามัยซึ่งเขาใกล้ชิดกับในชุมชนมากมากกว่าเนี่ยค่ะก็ลงไปช่วยดูแลมันก็จะเป็นเครือข่ายระบบการดูแลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในระบบเนาะหมายถึงว่าในระบบสุขภาพเนี่ยมีข้อมูลของเราอยู่ว่าเราเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแล้วเราเลือกที่จะกลับไปดูแลที่บ้านเนี่ยก็จะมีระบบติดตามเนาะว่าไปอยู่ที่บ้านแล้วเป็นยังไงเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างรวมถึงระบบสนับสนุนว่าเราสามารถติดต่อไปสมมติมีอาการนี้เกิดขึ้นแล้วเราไม่แน่ใจเลยว่าเราดูแลอย่างนี้โอเคหรือเปล่าก็จะมีระบบสนับสนุนอาจจะเป็นฮอตไลน์บ้างของบางที่อาจจะเป็นเบอร์คุณอสม.บ้างเนาะหรือว่าของเจ้าหน้าที่รพสต.หรือบางที่ก็อาจจะโดยตรงไปที่โรงพยาบาลเลยจริงๆแล้วทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยตอนนี้เรามีระบบการดูแลแบบประคับประคองแล้วใช่ไหมคะมีหน่วยงานดูแลประคับประคองเนาะเพียงแต่ว่าแต่ละที่อาจจะเข้มแข็งประสิทธิภาพการดูแลอาจจะแตกต่างกันไปเนาะ
เพราะฉะนั้นที่ในมีคำถามมาเนาะว่าจะให้โทรไปที่เบอร์ไหนอย่างเงี้ยนะคะหมอต้องอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลในเขตที่ท่านอยู่ใช่ไหมเอ่ยใชใช่่ไหมต้องค่ะมันยังไม่มีระบบฮอตไลน์สายด่วนแบบสายด่วนสุขภาพจิต1323อย่างงี้นะหมอต้องทีนี้เป็นสายด่วน palliative ค care ่ะตอนนี้มีหรือยังเอ่ยยังไม่มีแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีในเว็บ directory อะค่ะคือเขาก็จะสำรวจว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีใครรับผิดชอบหลักบ้างในนั้นนะคะจะมีเบอร์โทรของผู้ดูแลเลยค่ะแต่ว่มาันต้องหนอจำว่ามันอยู่ในเว็บไซต์ไหนไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขามีการสำรวจค่ะสามารถเข้าไปดูใน directory ตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอย่างพิมพ์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่ที่บ้านแล้วมันมีอาการบางอย่างที่มันไม่โอเคเนี่ยแล้วก็บางทีอาจจะย้ายมาจากที่อื่นแบบที่หมอต้องบอกเนาะยังไม่ทันเข้าระบบของที่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปที่โรงพยาบาลลำปางหรือว่า1669ก่อนเลยเนี่ยเขาจะให้คําแนะนําเราได้ไหมเบื้องต้นอย่างนี้นะหมอต้องแบบยังไม่ต้องเอาไปโรงพยาบาลอ่ะค่ะน่าจะได้นะคะหมอคิดว่าโทรไปที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ะเขาน่าจะมีทุกที่แต่ว่า1669เนี่ยไม่แน่ใจบางทีเขาก็อาจจะเป็นรเคับเสหตุฉุกเฉินเนี่ยนะใช่ค่ะหรืออินบ็อกซ์มาถามใน Peaceful Days อย่างนี้ไหมคะจริงๆเราก็หายกันหมดนะคืออย่างสมมุติว่าเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเออเนี่ยมีเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะมีคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาอยากจะเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยค่ะในกรุงเทพเนี่ยทำยังไงเราจะแนะนําเขาไปว่าคือในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะยากกว่าต่างจังหวัดนิดนึงนะเพราะว่าคือระบบของการเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าโรงพยาบาลในสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะก็แต่แนะนําเขาไปว่าเออลองไปหาในเว็บของเย็นค่ะเป็นวิสาหกิจเพื่อชุมชนแล้วเขาก็ติดต่อไปแล้วก็ได้รับคําแนะนำนะคะคือก็ต้องมองบางทีหมอว่ามีภาคเอกชนหลายส่วนที่ช่วยได้นะคะหมอก็แนะให้คำแนะนำได้แล้วก็คือจริงๆอ่ะทุกที่อ่ะเราจะเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วค่ะอย่างหมอก็ไปอยู่ในเครือข่ายของชื่อว่าแท็บนะคะเป็นไทย Palliative Care ค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นชื่อว่ามันเป็นชมรมนะคะมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มซึ่งก็จะมีหมอที่อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะสมมติว่าเพื่อนเราไปมีคนป่วยของเราจะไปอยู่ที่สุรินทร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถคุยตรงนั้นได้ว่าเออมีคนไข้ที่จะไปสุรินทร์นะไหนช่วยดูแลก็เป็นทีมที่เป็นเครือข่ายกันค่ะแต่แบบนี้ไหมคะหมอต้องว่าถ้าจะให้ดีเนาะการที่เราเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากใช่ไหมคะหมายความว่าพอย้ายผู้ป่วยไปนะที่ไหนหรือทุกวันนี้บางบ้านอาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนาะอาจจะไม่ได้ไปหาหมอนานแล้วแหละเลิกรักษาไปแล้วเนาะแต่เริ่มหลงลืมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าค่อยๆเป็นคนติดเตียงไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะให้ข้อมูลกับพี่อสม.ในชุมชนของเราเนาะว่าตอนนี้ที่บ้านเรามีคุณย่าคุณยายที่ติดเตียงอยู่นะเขาจะได้แวะเวียนมาดูแลหรือว่ามีความรู้ที่อัปเดตอะไรเขาก็จะได้มาแนะนําเราอย่างนี้เนาะรวมถึงว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเหตุที่มันเกินมือเราเราก็จะได้มีเบอร์ติดต่ออสม.หรือว่าพสต.มาช่วยเราสนับสนุนเราแบบนี้เนาะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยว่าเราถ้าเข้าไปสู่ระบบบริการเนี่ยมันจะง่ายกว่าค่ะในแง่ของเขาก็จะมีข้อมูลมีประวัติอะไรเราอยู่ในนั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่หมอบอกค่ะเวลาผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคระยะท้ายเนี่ยเรามีเวลาพอสมควรนะคะถ้าเราเข้าไปสู่ระบบเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือจากการดูแลเนี่ยเขาก็จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพในระยะท้ายให้เราด้วยคือไกด์กันไปเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4ถ้าคือถ้าคุณเป็นโรคนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประมาณการว่าเราอาจจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แล้วก็ให้ว่าถ้าเลือกได้ถ้าอาการมันควบคุมได้เนี่ยเราอยากจะเสียชีวิตที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันจะระบบในการที่จะพูดคุยเรื่องการวางแผนระยะท้ายร่วมด้วยโอเคควรจะเข้าสู่ระบบ
มันก็จะได้เกิดการพูดคุยวางแผนร่วมกันระหว่างตัวผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็คุณหมอด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคอนดิชันโรคไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นมีทั้งเบาหวานความดันหัวใจเนาะกับบางคนที่เป็นมะเร็งแต่ไม่มีเงื่อนไขสุขภาพอื่นเข้ามาเกี่ยวเนี่ยการดําเนินโรคหรือว่าอาการที่จะเกิดขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างกันเนาะถ้าเราเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยก็จะได้มีการอธิบายวางแผนสื่อสารล่วงหน้าไปด้วยกันเนาะคุณหมอเนาะใช่ใช่งั้นที่มีคําถามนึงหมอต้องว่าส่วนใหญ่ที่วางแผนแล้วนะว่าจะไปดูแลระยะท้ายกันที่บ้านอยากจะกลับไปตายที่บ้านมีบ้างไหมที่วางแผนกันไปละว่าจะกลับไปดูแลกันที่บ้านแล้วสุดท้ายต้องหอบกันกลับมาโรงพยาบาลเนาะแล้วส่วนใหญ่พากันกลับมาด้วยเรื่องอะไรหรือว่าสาเหตุอะไรอะค่ะอืมค่ะก็มีอยู่บ้างอะนะคะอย่างที่เราอาจจะเจอบ่อยๆก็คือความไม่มั่นใจอะค่ะความไม่มั่นใจของผู้ดูแลพออือฮึผู้ป่วยอาจจะมีอาการอะไรที่มันที่เขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะเช่นจากเดิมที่นอนหลับได้รับประทานอาหารพอได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันใดวันหนึ่งที่เขาเกิดกินไม่ได้ละอย่างเงี้ยค่ะอือฮึหรือเขามีอาการสับสนพูดไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะปวดอาจจะเหนื่อยมากขึ้นค่ะอาการบางอย่างก็อาจจะดูแลที่บ้านได้ยากจริงๆค่ะอันนี้เราก็สนับสนุนให้เขามาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหนึ่งเขามีอาจจะเป็นทีมพยาบาลหรือทีมแพทย์ที่มีทักษะในการที่จะดูแลมากกว่าเนาะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เหมือนกับว่าเป็นภาพติดตาที่เขาไม่สามารถจัดการอาการได้เนี่ยค่ะอันนี้เราก็สนับสนุนให้มาที่โรงพยาบาลแต่ว่าบางอาการเนี่ยถ้าหากเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเนาะเช่นเราก็จะบอกเขาไปค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเรียกว่า anticipatory guidance เนาะก็คือเป็นกับว่าเป็นไกด์ว่าโรคแบบนี้แนวทางว่าจะเกิดอะไรบ้างเช่นสมมติว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับเขาก็อาจจะมีอาการในระยะท้ายที่แตกต่างกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยค่ะการที่เราสามารถแนะนำได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะช่วยทำให้ผู้ดูแลเนี่ยมีสตินั่งสติได้แล้วก็ดูว่าอ๋ออย่างนี้จัดการแบบนี้ก็จะอยู่ที่บ้านได้นะคะแต่บางอาการที่จัดการได้ลำบากอันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลนอกจากนั้นก็จะมีอาจจะมีความหนึ่งก็คือความวิตกกังวลซึ่งจริงๆผู้ป่วยอาจจะอาการอาจจะเหมือนเดิมแต่เขากังวลหรือมีญาติที่ไม่เคยดูแลแล้วมาเยี่ยมไม่เคยเห็นอาการที่เขาเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลเถอะคนไข้กินไม่ได้แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะทำไมไม่ใส่สายอาหารทำไมไม่ใส่น้ำเกลือซึ่งจริงๆคนไข้ระยะท้ายเนี่ยเรามองว่าเขาไม่ได้ใช้พลังงานเนาะแล้วการที่เราใส่น้ำเกลือหรือให้สารอาหารอะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นภาระของร่างกายที่จะต้องมาย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะหรือบางครั้งอาจจะทำให้อาเจียนออกมาเพราะว่าไม่สามารถที่จะย่อยอาหารได้อันนี้ก็เป็นศิลปะค่ะหมอว่าเป็นศิลปะของทีมบุคลากรเนี่ยที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจคือหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่ามีความกังวลเกิดขึ้นมีความเป็นขึ้นอย่างที่สองก็คือเมื่อร่างกายดำเนินมาถึงในช่วงท้ายแล้วเนี่ยบางอย่างที่เราทำมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาก็ได้แล้วก็การรับมือในช่วงท้ายเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอุปกรณ์พวกการให้ยาไซลินไดเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะเป็นมาตรฐานนะคะในความเห็นของหมอเพราะว่าถ้าเราจะให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านแต่ยังมีอาการรบกวนอยู่เนี่ยมันก็เกิดได้สองอย่างคือหนึ่งเขาก็ทนกับอาการรบกวนนั้นแต่เขาจะติดภาพที่ไม่ดีของการเสียชีวิตที่บ้านไปกับในที่สุดเขาก็อาจจะพาคนไข้มาที่โรงพยาบาลดังนั้นการซัพพอร์ตในช่วงโดยเฉพาะอาจจะ 1-2 สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายหลายๆคนค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเนี่ยที่ญาติจะต้องมีกับตัวผู้ป่วยจะต้องมีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเนาะพอเขารู้เขาเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจหรือความรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังมีพี่เลี้ยงอยู่นะถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาโทรติดต่อคุณพยาบาลคุณหมอได้เนี่ยก็จะทำให้มันไม่ตกใจเกินเหตุเนาะถ้ามันรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโรคมันจะดำเนินไปแบบนี้แบบนี้นะแล้วพอช่วงท้ายของชีวิตจริงๆมันจะมีอาการแบบเนี้ย
เออก็จะได้อ๋อมันเป็นแบบที่คุณหมอว่างั้นก็ทําแบบนั้นแบบนี้ถ้าทําไปแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันไม่ได้เป็นตามที่คุยก็ค่อยสื่อสารโทรหาคุณหมออีกทีอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะเป็นช่วงท้ายๆของการพูดคุยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะมีคําถามสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็มีหลายท่านส่งเข้ามาเป็นเคสแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามค่ะมาต้องพิมพ์อยากเพิ่มเติมว่าตัวเราเนาะหรือว่าชุมชนอ่ะอย่างใครฐานะพิมพ์เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเนาะจะช่วยการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านได้ยังไงบ้างเราจะมีส่วนไปช่วยสนับสนุนได้ยังไงบ้างจากสถานการณ์ต่างๆแบบที่คุณหมอบอกมาเนี่ยเนาะทั้งแบบว่าตัวผู้ป่วยเองช่วงท้ายของเขาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ยากเหมือนกันทั้งการเผชิญเรื่องร่างกายและใจตัวญาติเองก็เผชิญในความยากลําบากเหมือนกันรวมถึงระบบสุขภาพเองก็มีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากรเนาะเออแล้วภาคประชาชนคนในชุมชนอย่างเราเนี่ยจะช่วยกันยังไงบ้างคะที่จะสนับสนุนให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านได้รวมถึงว่าถ้าผู้ป่วยท่านไหนเนาะแสดงเจตนารมณ์ว่าอยากจะตายที่บ้านเนี่ยเราจะช่วยกันได้ยังไงบ้างค่ะค่ะต้องคิดว่ามีสองส่วนค่ะส่วนที่อาจจะเป็นเบสิกเลยนะคะที่จริงๆทุกคนสามารถช่วยได้ก็คือการเข้าไปรับฟังอะค่ะรับฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าลำบากคือไม่ต้องแนะนำอะไรเลยอย่างที่เราคุยกันเนาะเนื่องจากว่าเรามีหูกันทุกคนนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมก็คือทักษะในการที่เราจะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะแสดงความเห็นใจเขาได้ค่ะเรื่องรับฟังความทุกข์ของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแล้วก็คือมันก็จะมีเทคนิคเนาะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทีม Peaceful Days เพิ่งไปสอนที่โรงพยาบาลน่านอันนั้นก็ทำให้บุคลากรแล้วก็อสม.เองเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการแล้วก็เขาก็สามารถเอาไปใช้กับผู้ป่วยจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยระยะท้ายนะคะคือผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยค่ะการที่เขามีเพื่อนบ้านให้เขาได้รับฟังเนาะไม่รู้สึกว่าอยู่เดียวดายหรือถูกทอดทิ้งค่ะอันนี้ก็ช่วยได้มากแล้วนะคะแต่อีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะคือคนในชุมชนเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันอย่างเช่นตอนที่เราทำเรื่องการดูแลระยะท้ายของโรงพยาบาลนะคะเราก็จะมีเครือข่ายของพี่พยาบาลที่เกษียณอายุหรือว่าพี่พยาบาลที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนะคะจริงๆคนไข้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเขามีพยาบาลอยู่บ้านไหนบ้างหรือบางทีฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะทีมพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยดูแลโดยที่เหมือนกับว่าไม่ใช่หน้าที่หลักของเขาแต่เขาทำหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่มีความไปช่วยดูอย่างเงี้ยค่ะหรือหลายๆบ้านที่เราพบว่าเขามีปัญหาด้านเศรษฐานะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนสภาพบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่างที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยซ่อมบ้านให้อย่างที่หน้าเนี่ยเราจะมีกองทุนชื่อว่ากองทุนคิดดีอย่างเงี้ยค่ะเราเวลาเราไปเยี่ยมบ้านแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรมากเหมือนเท่าปัจจุบันเนาะเราคิดว่าคุณยายคนเนี้ยเป็นไตวายแล้วก็ตาบอดมองไม่เห็นมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุแต่ที่บ้านเขาอ่ะไม่มีราวจับอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็ไปหาช่างที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยสองสามคนทีมคิดดีของเราเนี่ยค่ะก็ออกเงินเนาะไปซื้อไม้ไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะให้เขาอาจจะใช้เงินแค่ประมาณ2-3 พันบาท แต่ว่าเราไม่ต้องค่าแรงอย่างเงี้ยค่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มาช่วยกันสร้างบันไดให้คุณยายท่านนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็คือใครที่มีทักษะฝีมือทางด้านไหนก็สามารถเข้ามาช่วยได้แต่จริงๆในปัจจุบันอันนี้หมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการปรับสภาพบ้านเนี่ยตอนนี้จะมีเรียกว่ากองทุนฟื้นฟูนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้เราสามารถส่งเรื่องเข้าไปแล้วก็ขอปรับปรุงบ้านได้เนี่ยค่ะก็เป็นพัฒนาการเนาะเมื่อก่อนเราอาจจะใช้เงินของทางภาคเอกชนแต่ตอนเนี้ยภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนตรงนี้พูดน้องเรียมไปเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าพอฟังจากมาต้องพูดเนี่ยพี่นึกถึงคอนเซ็ปต์ของชุมชนกรุณา
เพื่อการอยู่และตายดีที่ทาง Peaceful Day ทำอยู่เลยเนาะก็คือว่าคอนเซ็ปต์มันคือเราไม่นิ่งดูดายกับความทุกข์ยากของผู้คนแล้วเราก็ช่วยเหลือแบ่งเบาเท่าที่เรามีกำลังเนาะเรารู้อยู่ถ้าเรารู้นะเราเป็นเพื่อนบ้านแล้วเราใส่ใจกันมากพอเนี่ยบ้านนี้มีคนป่วยระยะท้ายมาอยู่แล้วก็อาจจะต้องแวะไปเยี่ยมเยือนดูบ้างไปให้กำลังใจบ้างไปรับฟังผู้ป่วยหรือผู้ดูแลบ้างเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมีขนมนมเนยแบ่งไปเยี่ยมได้บ้างอย่างนี้เนาะหรือว่าเราเห็นความจำเป็นอะไรบางบ้านเศรษฐฐานะไม่ได้ดีเนาะแล้วก็การที่มีผู้ดูแล1 คนจะต้องมาดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลาเดือน 2 เดือนเนี่ยบางบ้านนี่รายได้เป็นรายวันเนาะไม่ได้มีเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยเหลือสนับสนุนอะไรเขาได้บ้างเนี่ยการไปช่วยเหลือสนับสนุนของเราเหล่านี้แม้มันจะไม่มากนักมันเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลนะหมดต้องเนาะผู้ดูแลหลายๆท่านเนี่ยแค่บอกว่าชื่นชมว่าโอ้แม่เก่งขนาดเลยเนาะไอ้เนาะนี่พูดเป็นภาษาเนี่ยแม่เก่งขนาดเลยเนาะโอ้แม่พอปอตึงวันตึงคืนจะนี่มาหลายวันแล้วแหละแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วเนาะหมดต้องเนาะเป็นกำลังใจต่อให้กับเขาได้ในการที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไปครับโอเคงั้นมาดูคำถามจากทางบ้านบ้างนะคะทางบ้านถามมาค่ะว่าตอนนี้เนาะคุณแม่ป่วยเป็นไตวายเรื้อรังมาหลายปีแล้วแล้วก็คุณแม่ไม่ยอมทานยาค่ะบางวันมีอาการเหนื่อยมากจะดูแลอย่างไรคะคุณแม่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลในเวลากลางวันเลยค่ะจะไปเฉพาะตอนกลางคืนแล้วที่บ้านก็ไม่มีรถด้วยก็เลยรู้สึกลำบากค่ะก็อันดับหนึ่งก็อาจจะเหมือนที่เราคุยกันนะคะลองดูว่าสถานพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดเราที่เรามีสิทธิ์การรักษาอยู่เนี่ยนะคะเขามีระบบการดูแลที่บ้านหรือเปล่าค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีก็คือเราอาจจะร้องขอให้เขาให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยมาช่วยประเมินดูว่าอาการเหนื่อยของคุณแม่เนี่ยคือเนื่องจากว่าอาการเหนื่อยในผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยก็มีได้จากหลายสาเหตุนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือ1น้ำเกินเนาะไตขับ ออกไม่ได้อันที่2ก็คือเรื่องซีดลมหิตจางนะคะเพราะว่าพอไตวายแล้วเนี่ยการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยจะทำได้น้อยอันนี้คือ2อันที่เราเจอบ่อยๆแต่อันอื่นเช่นพวกเกลือแร่ที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือโดยโรคประจำตัวเองซึ่งอาจจะต้องเหมือนกับวิเคราะห์หลายๆอันอยู่เหมือนกันค่ะทีนี้สมมุติว่าเกิดจากภาวะโลหิตจางเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องมีการเจาะเลือดประมาณทุกเดือนเพื่อดูว่าโลหิตจางก็อาจจะต้องไปเติมเลือดอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไตเราทำงานไม่ได้แล้วมันไม่ขับปัสสาวะออกอาจจะต้องมียาที่เร่งการขับปัสสาวะค่ะ ซึ่งยาตัวนี้ก็อาจจะต้องให้ทางหลอดเลือดค่ะก็หมอแนะนำว่าจริงๆน่าจะต้องลองไปปรึกษาทางที่โรงพยาบาลดูแล้วก็ถ้าคุณแม่ไม่อยากไปโรงพยาบาลก็อาจจะลองให้เขามาเยี่ยมดูที่บ้านหรือถ้าไปในช่วงเวลากลางคืนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ฉุกเฉินเนาะจะมีหมอที่เวียนกันอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินเขาก็อาจจะจัดการรักษาในภาวะที่วิกฤตหรือเฉียบพลันตอนนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแม่จะต้องป่วยไปอีกระยะยาวค่ะเราอาจจะต้องหาคุณหมอที่ประจำตัวที่จะได้นัดเราไปดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งอาจจะต้องลองสอบถามดูด้วยเนาะว่าคุณแม่มีความกังวลใดบ้างเนาะที่ทำไมถึงไม่อยากไปโรงพยาบาลตอนกลางวันนะกลัวคนเยอะเหรอช่วงนี้เป็นโควิดหรือเปล่าคิดว่าไปตอนกลางคืนมันรวดเร็วกว่าสะดวกกว่าอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นความต้องการของท่านเห็นความกังวลของท่านชัดก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้เนาะหมอต้องเนาะรวมถึงตอนนี้ช่วงนี้ไม่ยอมทานยาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าท้อแล้วหรือเปล่าคิดว่าทานยาไปยังไงแม่ก็ไม่หายหรอกอะไรแบบนี้นะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องชวนพูดชวนคุยหรือว่าถ้าตัวเราซึ่งเป็นลูกเองเนี่ยชวนพูดชวนคุยแล้วมันไม่เวิร์กเนาะบางทีมันจะไฟกันก็อาจจะต้องหาคนกลางมาชวนคุยเนาะต้องเนาะถูกต้องค่ะใช่ประเด็นที่พี่อิมพูด ก็ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คืออันที่หนึ่งเราต้องไปถามผู้ป่วยก่อนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาไม่อยากไปโรงพยาบาลหรือความเครียดจากการเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพบได้บ่อยค่ะเห็นด้วยค่ะ
ตอนนี้ในช่องคอมเมนต์นะคะทางทีมงานของ Peaceful Death เนาะก็แปะนี่ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนาะรายชื่อหน่วยดูแลประคับประคองใกล้บ้านนะคะก็สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานอาจจะแปะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกโพสต์หนึ่งเนาะสำหรับข้อมูลเรื่องหน่วยดูแลประคับประคองใกล้บ้านเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่วันนี้อาจจะเลยไปนิดหน่อยเนาะต้องเนาะเพราะว่ามีคนสอบถามเข้ามาค่ะไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับหมอกันตรงๆเนาะเพราะคุณหมอก็จะไม่ค่อยมีเวลากับเราหลายท่านก็เลยพิมพ์เข้ามาค่ะก็อีกข้อนึงค่ะต้องถ้าเกิดกรณีที่ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเนาะแต่เขาก็พูดไม่ได้อ่อนแรงหลับตาอยู่เกือบตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะสื่อสารกันยังไงที่ทําให้ตัวเราแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยค่ะรับรู้ถึงความต้องการของเขาแล้วก็เข้าใจกันพอมันอยู่ในช่วงท้ายจริงๆอาจจะไม่มีแรงเนาะในช่วงท้ายสิ่งที่เราอาจจะเป็นห่วงผู้ป่วยนะคะก็คือเรื่องของความปวดเนาะแล้วก็ภาวะสับสนนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาพูดไม่ได้เนี่ยเราก็จะประเมินจากสีหน้าท่าทางคือถ้าเรานอนหลับโดยที่สีหน้าไม่มีหน้านิ่วอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าไม่มีอาการรบกวนเท่าไหร่หรือว่าอาการรบกวนไม่รุนแรงเราสามารถพักได้อันนี้เรื่องปวดหรือเรื่องสับสนเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามีน้อยกว่าผู้ป่วยทั่วไปนะคะอีกอันนึงก็คือจริงๆหูเป็นอวัยวะที่ทำงานได้ดีเป็นอันสุดท้ายค่ะอาจจะมีบางอย่างที่เราอยากจะพูดคุยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถตอบโต้ได้แต่พูดสิ่งที่ดีๆค่ะที่เขาเคยทำมาสิ่งที่เราประทับใจในอดีตเนี่ยค่ะพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเขาพอจะเรียบเรียงได้เนาะเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีจิตที่มั่นคงกับสิ่งที่เราพูดอยู่หรือเสียงคือเขาอาจจะปะติดปะต่อคำพูดไม่ได้แต่น้ําเสียงที่เขาคุ้นเคยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามียังมีคนที่อยู่ข้างๆเขาเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะก็จริงๆก็สามารถที่จะสื่อสารคุยกับเขาได้แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตอบตอสบนองเราได้ไม่ได้นอกจากว่าแค่อันเดียวก็คืออยู่ๆว่าเหมือนกับพูดคุยอะไรได้ปกติแต่อยู่ๆเปลี่ยนไปเงียบไปอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ผิดปกติได้เหมือนกันค่ะก็มันอาจจะเป็นในรายละเอียดเนาะว่าเขาอยู่ในช่วงไหนถ้าเป็นช่วงที่เขายังเดินไปไหนมาไหนได้อยู่เขาทรุดลงอย่างเงี้ยอาจจะต้องหาสาเหตุแต่ถ้าเป็นโดยธรรมชาติของโรคแล้วเนี่ยตอนสักประมาณ1 สัปดาห์สุดท้ายค่ะคนไข้อาจจะพูดน้อยลงหรือว่าประมาณสัก1-2 วันสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะเท่าไหร่โดยประมาณเพราะฉะนั้นก็จะดีมากถ้าตั้งแต่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในช่วงท้ายแล้วก็มีอะไรที่เราจะพูดจะสั่งเสียจะบอกการจะสื่อสารกันก็น่าจะได้สื่อสารกันตั้งแต่ตอนนั้นเนาะหมอต้องเนาะรวมถึงได้พูดคุยกันถึงช่วงท้ายของผู้ป่วยด้วยว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยู่ในช่วงท้ายจริงๆแบบไหนบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการแบบไหนบ้างที่ไม่ต้องการเนาะคุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังสื่อสารกันได้เพื่อที่ช่วงท้ายท่านอาจจะสื่อสารกับเราไม่ได้ละเราก็สื่อสารกับท่านคุยกับท่านทางเดียวแต่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านอย่างนี้เนาะโอเคค่ะงั้นที่ขยับมาอีกคำถามค่ะอันนี้ถามมาเกี่ยวกับอาการของมะเร็งปอดระยะท้ายค่ะว่าอาการจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องช่วยดูแลยังไงบ้างค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะแต่อย่างที่บอกนะว่าเอาเข้าจริงๆคุณหมอที่จะรู้ดีที่สุดคือคุณหมอที่เราไปรักษาอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคนไข้อาจจะมีเงื่อนไขมีโรคประจําตัวอื่นๆร่วมด้วยค่ะเอาแบบทั่วๆไปแล้วกันเนาะหมอต้องเนาะค่ะก็คือปอดเนี่ยเป็นอวัยวะที่เอาไว้แลกเปลี่ยนก๊าซเนาะทําให้เราสามารถที่จะหายใจได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าปอดเป็นระยะท้ายแสดงว่าอาจจะทํางานได้น้อยละนะคะก็คือหลักๆเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีก้อนอยู่มันก็คงจะไปกดเบียดก็อาจจะทําให้มีการปวดได้นะคะหรือว่าถ้าแพร่กระจายไปที่อวัยวะอื่นเนาะเช่นไปที่กระดูกหรือไปที่ตับอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะปวดตําแหน่งอื่นๆด้วยนอกจากตรงตําแหน่งที่เป็นหน้าอกตรงปอดหรืออาจจะมีอาการไอค่ะเพราะว่าเขาตัวมะเร็งเองอาจจะไปทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีไอได้
ก็เป็น3อันหลักๆที่เราเจอบ่อยนอกจากนั้นผู้ป่วยในระยะท้ายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเบื่ออาหารอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีการหลั่งสารต่างๆทําให้เขาไม่อยากกินน้ําหนักลดลงนะคะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะต้องไปหาสาเหตุว่าเป็นจากยาหรือเป็นจากอะไรอย่างอื่นเนาะอาจจะมีอาการทางด้านจิตใจก็อาจจะต้องประเมินด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคะก็เป็นอาการที่เราเจอบ่อยๆในคนไข้ระยะท้ายซึ่งจริงๆอาการเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ยังอยู่กับคนไข้เนื่องจากโรคยังอยู่แต่ยาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไข้ได้รับการประเมินนะคะได้รับการปรับยาอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์ทรมานจากโรคคือยาเนี่ยจะไปปกปิดตรงสมองเลยค่ะว่าจะทํายังไงถึงแม้ว่าโรคก้าวหน้าไปแต่ว่าไม่ส่งกระแสประสาทเรื่องความปวดไปที่สมองแล้วไม่ส่งกระแสประสาทเรื่องการคลื่นไส้อาเจียนไปอาการเนี้ยจะถูกปกปิดทําให้คนไข้ไม่ทุกข์ทรมานนะคะถ้าเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับยาให้เหมาะสมค่ะฟังแล้วอุ่นใจจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสัก2 คำถามเนาะอีกคำถามนึงค่ะการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยที่รักษาไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าคนไข้อาจจะต้องทนพิษไข้เป็นระยะเวลาประมาณ5 ถึง 7 วันเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายหรือไม่คะค่ะก็ถ้าผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะอาจจะมีสาเหตุอะไรอย่างอื่นแต่ว่าพอเขาวินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็คล้ายๆกับว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในร่างกายเยอะจนไม่สามารถมียาฆ่าเชื้อตัวไหนจะจัดการได้หรือว่าร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองกับยาฆ่าเชื้อได้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นคนไข้ระยะท้ายเหมือนกันค่ะแต่อาจจะเป็นคนไข้ระยะท้ายแบบคล้ายๆแบบเฉียบพลันเฉียบพลันนะเตรียมตัวมากนักเนาะสิ่งสําคัญก็คือถ้าเขาสามารถสื่อสารได้เราก็อาจจะต้องพูดคุยให้เขาเข้าใจว่ากระบวนการมันจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการจัดการอาการค่ะก็สําคัญคือเขาก็จะมีเรื่องเหนื่อยมีเรื่องปวดมีเรื่องไข้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ควรจะต้องมียาที่จะไปปกปิดอาการไม่ให้เขาทรมานถึงแม้ว่าโรคเขาจะก้าวหน้าไปก็ตามคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางนโยบายนิดนึงนะคะหมอต้องเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเห็นความเป็นไปได้ในการทำสถานที่ดูแลสุขภาพชุมชนเนาะ CI Community Isolation ดังนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ชุมชนน่ะจะสามารถสร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนอาจจะไม่ใช่บ้านเนาะเพราะว่าบ้านของหลายๆคนเนี่ยก็ไม่พร้อมจริงๆที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะเอาจากความเห็นของหมอต้องนะเป็นไปได้ไหมที่แบบแต่ละอำเภอหรือว่าแต่ละตำบลเนี่ยค่ะจะมีสถานที่แบบนี้เป็นฮอสพิสแบบที่อยู่ในชุมชนก็จริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวิกฤตเนาะของประเทศเราแต่ว่าในวิกฤตนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเห็นโอกาสของการดูแลคนไข้ที่บ้านเนาะอย่าง home isolation หรือว่าการดูแลในชุมชน community isolation นะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราให้ชุมชนพยายามด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีเพียงบางชุมชนที่สามารถทําได้เนาะแต่ว่ามันมีความต้องการจากทั้งคนไข้เองจากทั้งชุมชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยพยายามผลักดันเนาะเป็น3ส่วนที่ช่วยกันผลักดันแล้วเราก็เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆค่ะอย่างที่หน้าเนี่ยเราช่วงนั้นช่วงปีใหม่อะค่ะมีคนไข้เยอะขึ้นมากเราก็ไปคุยกับนายกเทศมนตรีว่าเราขอพื้นที่เพื่อที่จะดูแลคนไข้คือทุกอย่างอะเกิดขึ้นภายในแบบ20ก็สามารถเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะดังนั้นหมอคิดว่าชุมชนเรามีศักยภาพแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐหรือนโยบายเนี่ยถ้าลงมาร่วมกับคนในสังคมเนาะเห็นว่ามันสำคัญนะคะ3ส่วนนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะฟังคุณหมอต้องวันนี้เนาะอิ่มเองในฐานะภาคประชาชนเนาะแล้วก็เป็นคนวัยทำงานที่มีผู้สูงวัยหลายๆคนที่บ้านผู้สูงวัยที่บ้านยังมีอีก2 เจนนะมีคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยค่ะก็เห็นความเป็นไปได้ค่ะหมอต้องในการที่แบบเราจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของการที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนให้คนกลับมาดูแลกันที่บ้านได้ไม่ต้องไปพึ่งพิงโรงพยาบาลอย่างเดียวเนาะแล้วก็ทำให้เกิดความอบอุ่นใจกับต
ัวผู้ป่วยทําให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยได้เห็นความเป็นไปได้มากๆค่ะแล้วก็เห็นว่าถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่เหลือบ่ากว่าแรงรวมถึงเรื่องของฮอสพิสในชุมชนด้วยเนาะสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คนเข้าถึงการตายดีได้ผ่านระบบประคับประคองเนาะทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนที่จะมาช่วยกันค่ะก็ท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอต้องส่งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านแล้วก็อยากจะขอให้คุณหมอต้องให้กำลังใจกับผู้ดูแลหลายๆท่านที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสังคมปัจจุบันเนาะเป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของคุณภาพชีวิตเนาะหรือว่าการยื้อชีวิตนะคะอันนี้เราอาจจะต้องดูว่าอันไหนชั่งน้ำหนักว่าอันไหนที่จะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมากกว่าหรือตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเขาเลือกในส่วนไหนนะคะถ้าเขาเลือกที่จะดูแลที่บ้านเขาเลือกที่จะรักษาแบบที่ไม่รุกล้ำในร่างกับร่างกายมากเกินไปเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาที่เขาเลือกแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเข้าใจเนี่ยข้อดีข้อเสียทั้งหมดให้เขาอยู่กับความจริงให้ได้เมื่อเขาเลือกแล้วเราก็พยายามสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของผู้ดูแลทั้งในส่วนของบุคลากรทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่จะทําให้เกิดได้เนาะทั้งในส่วนของผู้ดูแลซึ่งมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่หมอคิดว่าการที่เราได้พูดคุยได้สื่อสารเนาะมีส่วนของคนในชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพของการดูแลที่เกิดขึ้นที่บ้านที่เกิดขึ้นในชุมชนได้นะคะแล้วเราเห็นศักยภาพของคนอีกจำนวนมากในช่วงที่โควิดนะคะมีการรวมกลุ่มกันโดยไม่ได้นัดหมายกันเยอะมากเข้ามาช่วยกันดูแลชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสในอนาคตที่เราจะสามารถทำให้เกิดการดูแลที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีกำลังใจจากเพื่อนๆของเราเนาะที่มีประสบการณ์ที่คุณแม่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดค่ะแบ่งปันมาว่าได้ดูแลแบบประคับประคองที่บ้านแล้วก็คุณแม่ดูมีความสุขจนถึงวันสุดท้ายเลยเนาะก็น่าจะเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆท่านที่กำลังเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่ตอนนี้นะคะว่ามันเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อย่ารีรอที่จะร้องขอความช่วยเหลือเนาะหมอต้องเนาะไม่ว่าถ้าตอนนี้เหน็ดเหนื่อยและต้องการกำลังใจหรือว่าไม่มั่นใจต้องการความรู้ในเรื่องของการดูแลเนี่ยเรียกหาคนที่ช่วยเหลือได้ใช้เพจ Pitfull Date ก็ได้ค่ะแชทเข้ามาตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินต้องการคนรับฟังต้องการคนระบายรับฟังหน่อยเนาะแชทเข้ามาหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่โอเคไหมปกติดีหรือเปล่าสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่เราดูแลอยู่แล้วก็ไม่สะดวกที่จะติดต่อคุณหมอเนี่ยนะก็ใช้ช่องทางของ Pitfull Date แชทเข้ามาได้ค่ะเราก็จะส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายของเราเนาะเพื่อที่เราเอง Pitfull Date ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแบบประคับประคองภาคสังคมค่ะแล้วก็เอื้ออำนวยให้คนในสังคมของเราเข้าถึงการอยู่และตายดีไปด้วยกันทุกๆคนตามเจตนารมณ์ของ Pitfull Date ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอต้องนะคะแพทย์หญิงวาริการัตนาจันทร์มากๆค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านค่ะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจเนาะว่าถ้าคนในครอบครัวของเราค่ะมีเจตนารมณ์ที่อยากจะดูแลตัวเองที่บ้านจนถึงวาระท้ายเนี่ยเรามีใครบ้างที่คอยสนับสนุนดูแลเราอยู่นะคะขอบคุณมาต้องมากมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วโอกาสหน้าเรามาแบ่งปันกันต่อนะคะแล้วพบกันใหม่กับเบาใจไลฟ์ครั้งต่อไปค่ะมีประเด็นไหนที่สนใจเกี่ยวกับการอยู่และตายดีก็อินบ็อกซ์เข้ามาบอกได้ในเพจ Pitfull Day นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ